We're cooking papaya salad. สวัสดีค่ะวันนี้จะพาสามีตำส้มตำไทยกินนะคะไปดูกันเลยนะคะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้าง The green papaya is the only ingredient that's hard to get if you're not in Thailand. First, you slice some green papaya and carrot into thin stripes. ขูดเส้นมะละกอกับแครอทก่อนนะคะตามความชอบเลยค่ะหรือใครจะสับเอาก็ได้นะคะ Next, chili. ใส่พริกนะคะ Garlic. แล้วก็กระเทียมนะคะ And gently mix in a mortar. แล้วก็โขกนะคะโขกให้ละเอียดไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ค่ะพอประมาณ When you're done mixing, add the fish sauce. น้ำปลา2ช้อนโต๊ะนะคะ Some chicken stock for extra flavor. ผงชูรสนิดหน่อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะ And some fresh lime juice. แล้วก็น้ำมะนาวค่ะ1ช้อนโต๊ะ And some brown sugar, lightly watered down. You could use honey as well. แล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะ Then add the tomatoes. แล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปนะคะ And mix again. แล้วก็โขกทุกอย่างหรือตำนะคะให้ทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะให้พริกมะนาวพวกอันนี้ค่ะเข้ากันหมดทุกอย่างแล้วก็ชิมรสดูนะคะว่าเปรี้ยวหวานมันเปรี้ยวหวานเผ็ดอะไรประมาณนี้ค่ะ Don't mix too long. Just want to bring together the flavor and then add the long beans. แล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวนะคะ Next, you just add the papaya and carrot you've already cut into the mortar and gently mix. แล้วก็ตำทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ For some extra flavor and crunchiness, add cashews. แล้วก็ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็ถั่วลิสงคั่วนะคะแล้วก็ทานได้เลยค่ะ And you're done. เสร็จแล้ว